ชาวแมงโก้สีโลทำไมไม่ได้เลยสวัสดีค่ะชาวแมงโก้สีโลพวกเรา BNK48 Third Generation ค่ะสวัสดีค่ะอีฟค่ะสวัสดีค่ะบัปเปอร์ค่ะสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะสปางค่ะเย้ตอนที่เราสมัครเชฟป้าคืออายุเท่าเราอะ คือเป็นแบบว่ารถเดือดขบวนสุดท้ายแล้ว คือเป็นอายุแบบเยอะที่สุดแล้วที่เขาจะรับค่ะพอแบบว่าเปิดรับสมัครก็คว้าโอกาสสุดท้ายนี้ไว้เพราะว่าถ้าไม่มาแมตช์นี้แมตช์หน้าก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วหมดเขตอายุแล้วนะคะแต่ของป๊อปเคยมาแล้วใช่ไหมคะใช่มาตอนรุ่น2แล้วค่ะก็รุ่น3มาอีกเอาจนได้ค่ะไม่ไงพยายามอยู่ที่ไหนเหมาะกับรุ่น3อยู่ที่สุดแล้วไงก็เลยเดี๋ยวไม่มีวันนี้เพราะว่าอะไรคะแกเฮ้ยก็ไม่เห็นเล่นจริงสิไม่ใครพูดเลยนะเมื่อกี้ตอนนั้นที่มาสมัครนะคะคือมีน้องสาวที่พ่อวง BNK อยู่แล้วค่ะแต่ว่าของเอิญเองอ่ะไม่ได้รู้จักมากมายขนาดนั้นรู้จักเพราะว่าเพลงโอนิกิริคุกกี้เสียงไทยใช่พอหลังจากนั้นที่ได้เข้ามาสมัครอะค่ะพอได้รู้จักมากขึ้นก็ชอบมากขึ้นเหมือนกันใช่ก็เลยอยากลองมาสมัครดูก็ชอบร้องชอบเต้นเหมือนกันเป็นคนที่ติดตาม BNK มาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2เลยแล้วก็เห็นว่าเปิดสมัครก็เลยลองดูค่ะลองดูเพราะเราเองก็ชอบร้องชอบเต้นถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังเต้นไม่เก่งจะยังร้องไม่เก่งแต่ว่าขอแค่ให้ได้ลองทำสุดท้ายก็ติดเข้ามา ก็ดีใจมากๆค่ะก็สำหรับหนูนะคะก็คือช่วงที่มาออดิชั่นนี่คือเป็นช่วงแบบออดิชั่นที่อื่นด้วยค่ะเป็นค่ายอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงค้นหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่นี่เปิดพอดีก็เลยอ่ะลองหน่อยค่ะแล้วก็ติดเข้ามาในออดิชั่นเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ค่ะก็เลยแบบค้นหาตัวเองเจอว่าเอออาจจะเหมาะกับทางนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้จริงๆแล้วเราก็แบบเจอกันเรื่อยๆในแบบว่าการออดิชั่นเนาะแล้วมันก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เจอกันเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเว็บแรกที่แบบเจอพร้อมกัน19คนเลยเนี่ยก็คือรู้สึกว่าทำไมทุกคนสวยไปหมดเลยแล้วฉันไม่อยู่อะไรตรงนี้ทำกูแบบนี้ด้วยเหรอให้สวยที่สุดท่านเฮ้ยดีนะแต่ว่าแต่งสวยสุดนี้โกรธอ่ะตัวเองจ้ะไม่ใช่จริงๆก็จริงอ่ะพี่เชอร์โพพี่เชอร์อยู่ในนั้นด้วยเอาไปเอารุ่น3สิโอเคจริงๆก็คิดว่าแบบเคยพูดกับน้องๆว่าแบบเออถ้าไม่ได้ติดรุ่น3มาก็อาจจะโอชิเอิญก็ได้พี่มีตัวอะไรกับคุณนี่จริงๆๆเพราะว่าแบบเออสวยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขอบคุณมากเตรียมกันมาเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกเราเลยแต่ว่าเหมือนตอนแรกที่เราเจอกันคือเหมือนเราอยู่กลุ่มเดียวกันที่จะต้องไปออดิชั่นก่อนค่ะก็เลยเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ้างแต่ด้วยหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครใช่หนูไปชวนเขาคุยเขาไม่อยากคุยหนูแบบว่างงๆนิดนึงตอนนั้นเอ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะแล้วตื่นเต้นค่ะก็จะมีพวกนี้มาชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเห็นพี่เอิญนั่งอยู่มุมห้องคนเดียวก็เลยหนูว่าพี่เขาเป็นอะไรชวนแล้วก็เลยเข้าไปคุยแล้วหมายถึงว่าแล้วพอตอนประกาศผลแล้วพี่เอิญก็ติดหนูก็ดีใจมากพี่คนนั้นที่หนูคุยด้วยแต่ว่าคนมาแบบพี่คนนั้นแต่ว่าของหนูก็คือไปปลุกเขาฟังนอนอยู่เพราะตอนนั้นเขาเรียกที่จะแบบไปออดิชั่นต่อแหละแบบไปร้องเพลงอะไรค่ะสอบต่างๆเนี้ยเขาฟังก็คือนอนอยู่ก็เลยแบบเอ้ยเธอตื่นหน่อยอะไรเงี้ยแบบอุ้ยเขาฟังก็เลยอุ้ยขอบคุณมากนะเธออันนั้นเป็นแบบ first impression ที่เจออีฟค่ะรู้สึกว่าแบบอีฟเป็นพระคุณมากที่ช่วยหนูมันตื่นเต้นกันมากๆแบบคือได้ยินเสียงกับกรี๊ดของทุกคนคือดังมากๆแล้วเป็นฟีลแบบอุ้ยฉันมาถึงวันนี้แล้วสินะอะไรก็คือเดินเข้าไปก็คือไปล้อมวงกันวันนั้นคือรู้สึกเหมือนเดบิวต์เลยอะแบบว่าความรู้สึกมันแบบขนาดนั้นแล้วด้วยความเพลงแรกมันเป็นเพลงชุนมิจิอะแล้วมันจะแบบแล้วด้วยแบบเราซ้อมมาหนักมากแล้วแบบมันเป็นวันที่แบบทุกคนจะได้เห็นสักทีว่าแบบสิ่งที่เราซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบร้องไห้จ้าบนเวทีฉันแบบคือแบบอย่างนี้เลยดีใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะเป็นครั้งแรกที่เราเจอแฟนคลับแบบใกล้ชิดเพราะปกติตอนที่จังเก้นคือแฟนคลับอยู่ไกลแต่ว่ารอบนี้เป็นแฟนคลับที่แบบว่าน้อยลงมาแต่ว่าเหมือนเขามีแอคทิวิตี้ร่วมกันกับเรามากกว่าเสียงดังเสียงเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยตอนแรกๆที่ขึ้นเทียเตอร์ก็มีเขาเรียกว่าความอึดอัดใจก็คือการเปลี่ยนชุดไม่ทันค่ะคือเหมือนแบบว่าเรายังไม่ค่อยชินแล้วเราเป็นยูนิตแรกมาบอลใช่ไหมแบบรีบมากค่ะแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยก็เวลาเริ่มเหลือแล้ว
เหมือนกับครั้งแรกมันเป็นการแบบฝึกว่าเราต้องใส่อะไรก่อนเหมือนหลังๆเราก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องใส่กระโปรงก่อนใส่เสื้อใส่อินเอียร์ใส่คือมันเหมือนกับรู้วิธีการแบบใส่เสื้อผ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เร็วมากขึ้นหลังจากนั้นก็คือไปนั่งรอแหละหลังๆตอนช่วงแรกก็คือเขายังไม่เสร็จเราต้องขึ้นแล้วเลยค่ะใช่แบบรีบมากจริงๆแต่ว่าหลังๆก็คือไปนั่งรออ้าวยังไม่เสร็จเหรอคะเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นฟีลแบบสบายๆมปรกับสายซับเป็นเพลงออริจินอลที่ไม่มีคัดเต้นเลยใช่คัดเต้นตอนเจ็ดแรกเป็นไงบ้างครับจากตอนที่บอกร้องคัดเต้นแล้วร้องเพลงที่ไม่มีคัดเต้นก็คือแบบตกใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณนนท์เป็นคนออกแบบให้ซึ่งคุณนนท์แบบมาสายแบบอย่างนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าคุณนนท์จะมาออกแบบในท่าเพลงช้าแบบนี้คือเราก็ฟังเพลงนี้มาโดยแบบไม่มีท่าเต้นอยู่ในหัวไม่เคยใส่ท่าเต้นไปในหัวแต่ว่าพอครูโคโรกราฟออกมามันก็ดูแซ่บขึ้นนะดูมีอะไรขึ้นดูแบบมีกิมมิกเล็กๆในเพลงไหนจัมปุ้งหน่อยจัมปุ้งหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งสองสามไม่เป็นไรคุณจะมีน้ำตาแค่ตอนแรกเดี๋ยวเขาไปดูในเน็ตเอาสปอยเล็กน้อยโอเคตอนแรกแล้วก็มีสายซับอ๋อจริงๆแล้วสายซับตอนแรกเราก็เป็นเพลงช้าแต่ว่ามีจังหวะขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นเพลงน่ารักน่ารักจริงๆท่าก็ไม่ได้น่ารักมากนะเป็นท่าแบบว่ามีกู๊ปมีอะไรสไตล์ควันสไตล์ควันต้องมีความแบบแคบตัวนิดหน่อยเจอแฟนคลับครั้งแรกน่าจะที่งานแฮนด์เชคที่เราได้แบบว่าแนะนำตัวให้กันและกันหลังจากที่เราคุยกันผ่านไลฟ์มารู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่เป็นแฟนคลับอยู่รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกห่างไกลใช่แต่พอเราได้มาเป็นBNKเรารู้สึกว่าเราจริงๆแล้วเราใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าที่เราคิดนะคือแบบเราจำได้ทุกคนเลยนะว่าคนที่มาหาบ่อยๆหรือว่าแบบส่งข้อความมาบ่อยๆมาเม้นในไลฟ์อะไรเงี้ยก็ทูช็อตที่เพิ่งผ่านมาเลยนะคะก็จริงๆตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าแฟนคลับบางคนก็ให้เราทำท่าที่เขาคิดมาใช่ไหมซึ่งบางท่าแบบยากมากนี่เจอแบบอะไรก็ไม่รู้หล่อเท่หล่อเท่งงเหมือนกันของนี่อ่ะมีตอนแรกอ่ะไม่ได้บอกชุดว่าจะเป็นชุดไหนแต่แค่บอกว่าเป็นชุดเดทไม่ได้บอกสีรอบแรกก็ใส่เป็นเสื้อช็อปธรรมดาค่ะแล้วพอรอบเย็นเราก็ใส่เป็นชุดที่เราใช่ดีสีฟ้าแล้วเขาอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อสีฟ้ามาเขาก็ลงไปซื้อเสื้อสีฟ้าแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปแบบโอ้ my god รู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกสีเลยดีใจมากมากใช่อย่างที่บอกนะคะเรื่องแบบความรู้สึกระหว่างแบบแฟนคลับกับไอดอลเนาะก็คือเมื่อก่อนเราแบบดูไลฟ์เขาอย่างเงี้ยเราไม่คิดหรอกว่าเขาจะแบบจะอ่านไลฟ์เราจะเขาจะเห็นเม้นเราหรออะไรเงี้ยแต่พอได้มาไลฟ์เองแล้วรู้สึกว่าเราเห็นทุกเม้นเลยจริงๆทำให้รู้ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แบบว่าฝ่ายใดได้ฝ่ายเดียวแต่ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนจริงๆค่ะแบบว่าเมื่อก่อนก็เคยไปจับมือรุ่นพี่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยมีความสุขมากออกมาจากเลงก็คือน้ำตาจะไหลจริงๆก็เลยแบบก็เหมือนแบบว่าเคยคิดด้วยแล้วว่าเอ๊ะพี่ๆเขาจะรู้สึกไงที่เราไปจับมือหน้าแต่พอได้มานั่งด้วยตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจมากๆที่ได้เจอทุกคนค่ะใช่น่าจะเป็นเวทีแรกที่เราเปิดตัวให้คนภายนอกได้แบบเห็นเราแบบว่ามากขึ้นถึงแม้เราจะเป็นตัวจิ๋วที่อยู่บนเวทีนั้นเพราะว่ามีทั้งแบบมีพวกจอ LED ถ่ายรอบบริเวณนั้นหมดเลยใช่คนนั่งรถอยู่ดีก็คือเห็นคนนั่งรถเมล์รถอะไรเห็นหมดใช่เหมือนกันเป็นการกระจายให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยต้องการเดบิวต์คือใครใช่ให้ได้มารู้จักมาแล้วใครเดินผ่านไปมาแถวนั้นก็คือสามารถมาดูได้เลยเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเพราะว่าทั้งแบบโชว์ต่อหน้าแบบสาธารณะครั้งแรกแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนบ็อกกิ้งบนเวทีเท้าวันนั้นเลยใช่จำวันนั้นเต้นวันนั้นคือจำได้ว่าจำอะไรไปได้เลยตอนนั้นมีการร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีด้วยใครเหรอเฮ้ยทำคู่กันเลยไม่ต้องเหมือนเป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเพราะว่ามันถึงวันที่เราแบบรอคอยมาแบบนับเกือบ2ปีอ่ะทุกคนคือมันนานมากจริงๆแบบคือใช้เวลาทั้งซ้อมทั้งอะไรหลายๆอย่างจนรอมาถึงวันนี้ครับและที่สุดมันก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยไปถ่ายจริงๆวันนั้นอะมีอุปสรรคค่ะโอ้ฝนตกค่ะฟ้ามืดครึ้มแดดไม่มาเลยใช่แสงเสริงอะไรก็จะงงๆหน่อยเปียกอะเปียกอยู่บนดอยใช่แล้วหนาวมากตอนเช้าก็เลยก็คือแต่งหน้าทำผมท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็เราต้องรอนานมากเนาะกว่าแบบว่าแสงจะมากว่าฝนจะหยุดก็คือกว่าแสงจะมาแสงก็จะไปแล้วเหมือนกันใช่เรามาแล้วไปเลยคือแบบสลับต้องรีบเต้นแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นแบบว่าเป็นโคลนที่เป็นโคลนแต่ตอนแรกเป็นหญ้าสวยๆเขียวขจีหลังจากที่เราเต้นไปสัก 2-3 รอบเริ่มดำกระโปรงจากขาวๆก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วดีดขึ้นมาเป็นจุดๆใช่ค่ะแต่ว่าพวกเราด้วยความแข็งแกร่งนะฮะมีเลือดนักสู้ใช่ไหมเลือดนักสู้เลือดนักสู้เราเป็นกระต่ายนักสู้ไม่ยอมแพ้นะคะก็เลยเอ็มวีก็เลยออกมาแบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลย
ิ่งที่หนูอยากทำคือหนูอยากลงแข่งเล่นเกม e-sport ค่ะก็เหมือนว่าเคยมีไปแล้วเป็นโปเกมอนยูไนนะคะแต่ว่าเกมนั้นน่ะหนูเล่นไม่เป็นหนูไม่ได้ถนัดเกมนั้นหนูก็เลยแบบว่าอยากลองแบบลงเข้าแข่งขันจริงจังแบบมีทีมเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็มีแคสเกมอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ 48th เกมแคสเตอร์อยู่ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมาไลฟ์เล่นเกมไปติดตามได้เลยใช่ค่ะ Facebook Live ของเอิร์นนะคะก็อยากเป็นเซนเตอร์ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็น BNK แล้วก็ยังไม่เคยทำเนาะก็มันคงเป็นอีกอย่างนึงที่แบบว่าการที่ได้เป็น BNK แล้วได้เป็นเซนเตอร์คงเป็นสิ่งเดียวที่แบบว่าพวกเราก็อยากจะเป็นกันทุกคนอยากจะมีแอร์ไทม์ตรงนั้นอยากจะยืนอยู่ตรงนั้นให้แฟนคลับได้เห็นเราแบบตรงกลางสาธุนะคะโหได้เป็นยังไงอ่ะค่ะก็ของปอกก็อยากไปญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ายังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยไปด้วยสิถ้าได้ไปในนาม BNK ก็คงจะได้ไปเจอแบบรุ่นพี่ AKB อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อยากแบบอยากเข้าไปดูเทเตอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สำหรับของหนูนะคะก็อยากจะติดเซมค่ะอยากติดเซมที่แบบมีแบบติดพร้อมกับรุ่นพี่หรือว่าติดเซมหลักอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้มีความหวังที่จะเป็นเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าแค่แบบอยากลองได้แบบติดเซมเพลงหลักอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่แบบอยากทำก่อนที่จะออกอะไรเฮ้ยเราก็ไปพูดถึงเพิ่งเรียนเองเพิ่งเรียนหมายถึงว่าแบบก่อนที่เราจะแบบจะแกรดไปแล้วแบบที่เราจะจบการศึกษาใช่สักวันมันต้องเป็นวันของเราตอนนี้เราก็มีเพลงเดบิวต์เป็นของพวกเราแล้วนะคะชื่อเพลงว่า First Loving ค่ะนี้ก็ปล่อยมาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะแบบสเปเชียลมากคือเรามีดับเบิลเซนเตอร์นะคะก็คือน้องปุ๊บและน้องปาเอย่านั่นเองก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube BNK48 ค่ะแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยขอวิทยุก็ขอได้นะคะได้ทุกคืนแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าน่ารักมากๆเป็นเพลงแบบต่อสู้เอาล่ะสิเป็นเพลงที่คือประมาณให้กำลังใจใช่ใช่แต่มีความน่ารักมุมมิกของกระต่ายอยู่เป็นเขาเรียกอะไรกระต่ายสู้ชีวิตเป็นกระต่ายที่แบบกระต่ายที่สื่อในเพลงก็คือกระต่ายพวกเราทั้ง18คนนะคะเรามีท่ามาสอนด้วยนะวันนี้ขายของยังไม่หมดเลยเราขายมีสองท่าเรามีสองท่าคือท่านี้มาไม่เป็นไรท่าก่อนท่าเราต่อท่าก็อยากได้ท่าเขาบอกให้ท่าอะไรมีสองท่าเพิ่นมีกระต่ายแล้วก็มีอันนี้เป็นกระโดดเลยเขาฟังกระโดดเขาฟังกระโดดอ๋อแล้วก็ของเพลงนี้นะคะมีฟิลเตอร์ใน IG Story ให้ทุกคนได้ไปเล่นกันนะคะเป็นน่ารักเป็นหูกระต่ายแล้วก็เป็นเลข3ไปด้วยสีแดงตอนนี้มีอะไรนะคะที่ BNK กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะที่ร่วมมือกับ Token X นะคะมีโทเค็นเป็นของตัวเองชื่อว่า BNK Governance Token นั่นเองสุดยอดมากสุดยอดซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook นะคะเพจ BNK Token ใช่ค่ะส่วนโทเค็นนี้ถ้าทุกคนสงสัยว่าจะมาทำอะไรต่อไปนะคะก็กิจกรรมภายในวงส่วนมากต่อไปนับจากนี้นะคะการเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งใช่ซิง11จะมีโทเค็นไปด้วยไงจะมีคนไปด้วยซิง12ใช่จะไปใช้ในการเลือกตั้งซิง12ค่ะจะมีโทเค็นได้เนี่ยต้องมีแอปด้วยใช่อย่างเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโหลดแอป IM48 นะในนั้นก็จะมีพวกเราไลฟ์ด้วยขายของแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเทเตอร์ด้วยใช่เทเตอร์ย้อนหลังหรือว่าเทเตอร์สดก็มีนะคือบอกเลยว่าแอปเดียวเนี่ยมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกเราได้คุยได้เล่นได้โพสต์รูปเห็นทุกอย่างนะคะเพราะว่าส่วนมากคอนเทนต์ใน i am 48ที่เราโพสต์ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบ exclusive ใช่ใช่แบบบนขิงบนขาในนั้นใช่ค่ะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆจากเมมเบอร์นะใช่เฮ้ยแต่ว่าเรามีอะไรนะคะโปรเจกต์ที่เป็นรถโชว์ใช่ไม่ใช่รถโชว์ธรรมดาใช่แต่เป็นรถโชว์แบบใหม่สเปเชียลนะคะทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราก็ยังไม่เคยเห็นกันที่บอกว่าไม่เคยเห็นพวกเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยยังสปอยไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นสเปเชียลแน่นอนนะคะอ๋อแล้วก็ใน MV ที่เราสปอยชุดนักเรียนไปแล้วก็อยากจะบอกว่ามีอะไรให้ติดตามนะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือเตอร์มีทั้ง B3 N5 แล้วก็กัมบาเลตเคนคิวเซของพวกเราเทนีนะคะใช่สุกเสาร์อาทิตย์ยาวๆไปเลยก็คือดูไปเลยวันหยุดนะคะสุกเสาร์เลิกงานก็คือไปดูได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ www.bnk48.com นั่นเองค่ะมาเจอกันครับช่องทางของพวกเราค่ะก็จะมี Facebook Instagram YouTube Twitter TikTok ก็มีตอนนี้มีชาเลนจ์เต้น First Rabbit ด้วยมาเต้นร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าถ้า
าไม่ยากเลยจริงๆเป็นท่าแบบเด็กหนึ่งขวบเต้นได้อะโอ้ยคือแบบน้องๆก็จะได้เลยใช่น่ารักน่ารักก็เซิร์ชได้เลยค่ะ BNK Official ค่ะค่ะก็ฝากพวกเรารุ่น3เลยนะคะกับเฟิงแรปปิดค่ะ